ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีอยู่หลายมิติไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยในปี2559นี้การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่อาจรอช้าซึ่งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1-4 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนยึดหลักความต้องการของประชาชนการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและมีกระบวนการการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเรียกกระบวนการทำงานนี้ว่าการทำงานแบบประชารัฐในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับแม่น้ำลำคลองเช่นอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมณฑลทหารบกที่16ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีพัฒนาแหล่งน้ำและคลองสาธารณะด้วยการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดอยู่เสมอและในพื้นที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกองพลพัฒนาที่1ได้นำแนวคิดโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ของกองทัพบกมาสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งถึงขั้นวิกฤตซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ร่วมมือกับกรมชลประทานและหน่วยงานในท้องถิ่นเร่งนำโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์มาส่งเสริมให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิเช่นในอำเภอขามสะแกแสงอำเภอคงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองกรุงศรีอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดยโสธรจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแล้วยังทำให้ประชาชนเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียงปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริมในหน้าแล้งอีกด้วยส่วนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำมีการศึกษาการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำเช่นที่ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิและโครงการสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำในจังหวัดเลยในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้งซึ่งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนดำเนินการภายใต้ความต้องการของประชาชนที่ร้องขอผ่านศูนย์ดำรงธรรมอาทิการสร้างหอถังสูงเพื่อกักเก็บน้ำไว้แจกจ่ายในระบบประปาหมู่บ้านตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนและศาลาประชาคมหมู่บ้านจังหวัดพิจิตรและการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในขณะเดียวกันกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเร่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้ทดแทนการทำนาเช่นในอำเภอทับคล้ออำเภอโพทะเลอำเภอโพประทับช้างอำเภอวังสายพูนและอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งประชาชนให้ความสนใจและมีการส่งเสริมกันอย่างแพร่หลายส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไม่มากนักแต่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากในฤดูน้ำหลากต้องการให้ภาครัฐช่วยขุดลอกคูคลองสร้างฝายเพื่อชะลอความรุนแรงของกระแสน้ำที่กำลังจะมาถึงในฤดูฝนซึ่งกองทัพภาคที่4ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรภาคประชาชนปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักป่าต้นน้ำมีโรงเรียนทหารสร้างน้ำเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างฝายมีชีวิตในหลายจังหวัดทางภาคใต้โดยมีฝายต้นแบบที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชการทำงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปร่วมกับทุกภาคส่วนที่ผ่านมานอกจากจะประสบความสำเร็จในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอีกมิติหนึ่งคือบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่ยั่งยืนในการนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าร่วมกันขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้
มาให้กับประชาชนได้ตรงนี้มาก็โอเคมากขอบคุณคณะทหารขอบคุณท่านนายกที่สำคัญคือชาวบ้านในชุมชนที่ช่วยกันทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทำให้สภาพคลองดูดีนะเหมือนที่เห็นอยู่เนี้ยแล้วก็ทำให้ภูมิทัศน์สวยงามก็ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้พวกหนูมีน้ำสะอาดดื่มและน้ำสะอาดใช้ในวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากสำหรับฝ่ายสะลอน้ำขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณท่านนายกที่มีโครงการดีๆมาที่บ้านเราภูมิใจและดีใจนะครับยังเห็นความสำคัญของชาวบ้านและความลำบากของชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เขาแบบเหมือนหมู่บ้านเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับที่กองกำลังรักษาความสงบบัญชาการเพชรบุรีที่3ที่จัดสรรงบประมาณมาให้ถึงจะเป็นเงินเล็กน้อยครับแต่ก็มากด้วยน้ำใจครับภาคภูมิใจมากครับพ่อว่าทำกล้วยบ้านป้าๆไม่เคยปังเลยแล้วก็ผืนดินไรยังไรมันชุ่มชื้นก็กลัวป้าๆกลับมาได้อยู่เหมือนเดิมนี่แหละความทุกข์ของชาวบ้านดังเดิมวิถีชีวิตดังเดิมต้องขอบคุณนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ทิตมาศที่ได้ให้ทหารมาช่วยเราตั้งแต่วันเริ่มปักไปต้นแรกกว่านี้สำเร็จขึ้นมาจนอยู่ทุกวันนี้